วันนี้คุยกับโยมสักหน่อยนะไอ้โยมชื่ออะไรนะหนูชื่อจักษุจินดาสงเป็นอินค่ะหนูอยู่ที่ไหนหนูอยู่ที่ไหนอยู่กำแพงเพชรค่ะกำแพงเพชรอยู่ตำบลอะไรอยู่ตำบลอ่างทองค่ะโอ้อ่างทองจ้ะจ้ะจ้ะอ่างทองก็มาที่นี่กันเยอะเหมือนกันรักษาโรคกันนะอ๋อจ้ะอืมทีนี้ไอ้หนูมาหนูชื่ออะไรนะหนูชื่อจักษุจินดาสงเป็นอินจ้ะเบอร์โทรหนูเบอร์อะไร0801176099จ้ะเนี่ยไอ้โยมนะพอดีเราบอกหลายๆคนโยมมาวันนี้โยมบอกว่าเอ้าหลวงพ่อโรคอื่นๆก็รักษาด้วยได้หรือว่างั้นเช่นมันมีใน TikTok ก็มีแต่ไอ้มะเร็งเราก็นึกว่ารักษาแต่มะเร็งอ๋อจ้ะแต่ที่เรานี่มันรักษาได้ทุกโรคเลยอย่างก็โยมเนี่ยโยมมาที่มาครั้งก่อนนี่เป็นเกี่ยวกับกรดไหลย้อนจ้ะมันทรมานนะโยมกรดทรมานมากฉันเองอะนะไปซื้อยามาเป็นกองๆหมดตัวฉันเองอะจ้ะมากินเราก็ไม่อยากจะกินยาดองเหล้าใช่ไหมล่ะจ้ะทีนี้พอเสร็จแล้วก็กินมันไม่หายก็เลยให้ลูกศิษย์ไปเอายาดองเหล้ามาสักขวดลิโพนึงจ้ะเอามากินไม่ถึงขวดลิโพอะฉันเป็นอย่างหนักเลยนะมันเลอออกมาปากเปิดแตกหมดอะใช่เรียกว่าอายุเป็นกี่ปีอะเป็นประมาณได้กินยาโรงพยาบาลประมาณได้2ปีได้2ปีแต่บรรเทาแต่ไม่หายจ้ะไม่หายแล้วทรมานมันร้อนกลางคืนแล้วกลางคืนเมื่อไหร่ได้จุกอกใช่มั้ยล่ะใช่มันเลอซะหน่อยก็หายอะไรกันน่ะนะมันก็ไม่หายนะหายแต่ว่ามันทุเลาทุเลาใช่แล้วมันจุกคอแล้วร้อนโอ้ทรมานเหมือนอะไรติดคอแล้วเอาเธอยอมฉันต่อให้ยาอะไรอีกนะที่รักษากันมาเนี่ยอย่างก็ยอมก็กินทุกอย่างใช่ไหมล่ะจ้ะแต่เจอยาที่นี่เป็นไงหายเลยกิน3ชุดสามชุดหายปกติเลยจ้ะนั่นแหละนั่นแหละตอนนี้ปกติกินอะไรได้ทุกอย่างนั่นแหละนั่นแหละทรมานนะกดไหลย้อนฉันก็เป็นนะเพราะฉะนั้นร้อนแล้วเหมือนอะไรจุกคอหายใจไม่อิ่มได้บอกเบอร์โทรยังตะกี้บอกแล้วจ้ะนั่นแหละถ้าพูดถึงใครจะโทรถามเนี่ยยากดไหลย้อนเนี่ยนอกจากจะรักษากดไหลย้อนนะยาขนาดเดียวกันเนี่ยแม้แต่ต่อมลูกหมากเนื้องอกเนื้องอกในมดลูกเนื้องอกในตับเนื้องอกในสมองชุดเนี้ยมันรักษาได้หมดเลยนะก็คือแก้กดไหลย้อนนี่แหละเขาเรียกว่ายามุ่งเป้ายอมดีจังเลยแหละหายทุกคนจ้าจ้าจ้าสาธุจ้าจ้า